สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเมามันคันปากนะคะเต๋าทีพูค่ะนะคะอ่ะขอโปรขึ้นก่อนเลยนะคะสำหรับลาลูน่ากรีนไฟเบอร์นะคะลาลูน่ากรีนไฟเบอร์ขึ้นก่อนเลยนะ1แถม1 590นะคะ1แถม1 590รีบสแกนกันก่อนแล้วก็ชำระเงินกันก่อนเลยนะคะเพราะอะไรรู้ไหมคะลาลูน่ากรีนไฟเบอร์สกัดจากแอปเปิ้ลเขียวเหมาะสำหรับคนลดความอ้วนและลดน้ำหนักแอปเปิ้ลเขียวค่อยกินแอปเปิ้ลเขียวนะเขาไม่ได้กินแอปเปิ้ลสีแดงนะค่อยกินแอปเปิ้ลเขียวนะแล้วก็สารสกัดจากเมลอนญี่ปุ่นหวานหอมอร่อยแต่ไม่อ้วนนะคุณผู้ชมนะฮะแล้วก็ลาลูน่าเนี่ยเหมาะสำหรับใครน้ำหนักขึ้นโยโย่ชอบกินของปิ้งย่างนะคะของปิ้งของไหม้ของทอดทุกสารพัดของของมันนะคะหมูโป้งหมูปิ้งกินเข้าไปแล้วน้ำมันไปเกาะ อยู่ตามลำไส้ต่างๆมันต้องดีท็อกนะฮะแต่ดีท็อกยังไงให้อร่อยด้วยแล้วก็ให้หุ่นเพรียวด้วยต้องลาลูน่านะฮะเพราะว่ามีไซเลียมฮัทไซเลียมฮัทจะทำให้เราอิ่มเร็วแล้วก็ช่วยในเรื่องของการขับถ่ายสารสกัดจากพรีไบโอติกนะฮะจะดูแลในเรื่องของระบบลำไส้ทำให้เขาเรียกว่าระบบลำไส้ของเราทำงานได้อย่างปกตินะฮะแล้วเมื่อกินเข้าไปเสร็จปั๊บเนี่ยเขาจะไปดึงแล้วก็ไปเอาไอ้ไขมันต่างๆที่อยู่ตามลำผนังลำไส้เนี่ยออกมาให้หมดนะฮะเวลาคุณกินอะไรเข้าไปดีๆมันจะบำรุงเข้าสู่ร่างกายคุณได้อย่างแบบ 100% ลาลูน่ากรีนไฟเบอร์อร่อยมากแถมหุ่นเสียเปรี้ยปังกินได้ทั้งผู้ชายผู้หญิงนะที่มีปัญหาเรื่องน้ำหนักมันโยกขึ้นมาเรียบร้อยแล้วนะคุณผู้ชมนะคะวันนี้นะคะ1แถม1 590 1แถม1 590อร่อยนะอร่อยมากด้วยลาลูน่ากรีนไฟเบอร์ค่ะมากันที่ข่าวบันเทิงประกาศชัดเรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากที่มีข่าวเยอะแยะมากมายสารพัดข่าวออกมานะคะล่าสุดนะวีนาปวีนาสิงห์นะคะคุณผู้ชมนะคะก็บอกว่าไม่ขอทนแล้วนะคะเจอกันที่ศาลจ่อฟ้องคนหมิ่นประมาทนะคะออกประกาศชัดว่าจะดำเนินคดีทางกฎหมายให้ถึงที่สุดนะคะจะไม่ออกมาพูดเพราะเป็นเรื่องเข้าใจผิดแต่ยอมไม่ได้จริงๆจากต้นเหตุโพสต์ในทวิตเตอร์นะคะที่ปั่นข่าวที่ไม่เป็นความจริงนะว่า จะมีรีโพสต์ถึง 35K รวมถึงคอมเมนต์หมิ่นประมาทและก็การปั่นเขียนข่าวผิดๆนะคะบิดเบือนความเป็นจริงทำให้เกิดความเข้าใจผิดและก็ทำลายชื่อเสียงครั้งนี้ทำให้เกิดความเสียหายเป็นวงกว้างจึงต้องดำเนินคดีทางกฎหมายถึงอย่างนั้นเมื่อได้แจ้งไปแล้วในไลน์ที่ผ่านมานะคะเขาบอกว่าเขาได้โพสต์ออกมาขอโทษและก็ขอทำการขอโทษเป็นเวลา20วันก็เป็นสิ่งที่ไม่สามารถลบเลือนความรู้สึกที่ถูกทำลายไปได้เราไม่ตลกและไม่สนุกด้วยมีหลายคนได้รับความเสียหายในวงกว้างโดนพาดพิงและโดนด่าฟรีจากการปั่นข่าวที่ไม่เป็นความจริงเพราะฉะนั้นเจอกันที่ศาลค่ะนะคะขอบคุณทุกกำลังใจทุกคนนะคะถึงแม้เราจะรณรงค์เรื่องของการบูลลี่มากแค่ไหนคนเหล่านี้ก็ไม่รู้จักจำและไม่หยุดการกระทำแบบนี้ครั้งนี้ต้องดำเนินคดีให้เป็นที่เรียบร้อยหากใครพบเจอโพสต์คอมเมนต์หมิ่นประมาทการพาดพิงนะคะเกิดขึ้นจริงเนี่ยนะคะก็สามารถที่จะบอกกับวีนาปวีนาสิงห์ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะเพราะเธอฟ้องแหลกแจกสะบั้นแน่นอนนะคะนะคะแล้วก็จบเรื่องของปวีนาสิงห์ไปเรียบร้อยแล้วเพราะเธอเดินหน้าฟ้องนะคะต่อไปก็ใครที่จะโพสต์อะไรก็ต้องระมัดระวังแน่นอนอย่างแน่นอนนะคุณผู้ชมนะคะสวยอลังการสถานที่จัดมิสยูนิเวิร์ส2024ที่กรุงเม็กซิโกซิตี้นะคะโอ้ยเขาไปจัดที่เม็กซิโกอะโลดอะมันเลิศได้เจ้าภาพแล้วนะคะเม็กซิโกนี่ถือว่าเป็นเจ้าภาพการจัดประกวดมิสยูนิเวิร์สมาหลายครั้งแล้วนะคะในช่วงชีวิตพี่ก็1989นะคะที่แคนคูนเม็กซิโกและก็1993ที่เม็กซิโกซิตี้และก็มีกวางฟาลุ่งด้วยก็ที่เม็กซิโกด้วยเช่นเดียวกันจัดบ่อยมากเลยนะคะประเทศนี้คนรวยเยอะนะคะสำหรับการจัดประกวดมิสยูนิเวิร์สนะคะที่72จะจัดขึ้นที่เขาบอกว่าเพิ่งที่จะจัดขึ้นที่เอลซัลวาดอร์ใต้การบริหารขององค์กรใหญ่ของแอนจักรพงศ์นะคะได้ผ่านพ้นไปภายในงานรอบไฟนอลอีกหนึ่งนะที่เป็นที่น่าสนใจไม่แพ้กันก็คือการประกาศนะคะเจ้าภาพในครั้งหน้านะคะก็จะจัดขึ้นที่ประเทศเม็กซิโกผู้ถือครองลิขสิทธิ์ในการจัดประกวดมิสยูนิเวิร์สครั้งที่73โดยคุณราอูลโรชานะคะ
ส่วน ND ของ Universe Mexico ก็คือนะคะซินเทียนะคะเดอเวเวเดอลาเวกาอดีตมิสซูปราเนชั่นแนลเม็กซิโกนะคะ2016และก็นูเตตรานะคะเบลาซาบุดโดนะคะเม็กซิโก2010นั่นเองนะคุณผู้ชมนะคะประเทศเม็กซิโกยังเคยเป็นเจ้าภาพจัดการประกวดมาแล้วถึง4ครั้งครั้งแรกก็คือปี1978นะคะครั้งที่2 1989ครั้งที่3 1993และครั้งที่4 2007นะคะครั้งถัดไปปีนี้จะเป็น2024จะเป็นครั้งที่5ในการเป็นเจ้าภาพและยังเป็นประเทศที่เคยนะคะกวาดมงกุฎมิสยูนิเวิร์สมาแล้วถึง3ครั้งนะคุณผู้ชมนะคะคนแรกก็คือลูปิต้าโจนนะคะหรือป้าโจนผู้ถือลิขสิทธิ์ที่หลุดไปนะคะแล้วมีการสาปส่งกันเกิดขึ้นนะคะคนที่2คือคิเมียนาฟาลาเลนเต้นะคะคนที่3คือนี่เลยค่ะนะคะเมสาอันเดียเมซ่านะคะหรือเมสาของเรานะคะอดีตรองมิสเวิร์ลและก็มิสยูนิเวิร์สด้วยเช่นเดียวกันนะคะก็จัดอย่างยิ่งใหญ่อย่างแน่นอนเพราะเม็กซิโกคำว่าเล็กสะกดไม่เป็นประเทศเขาเลิศนะคะประเทศเขาดีนะคะแล้วก็จัดมาแล้วประมาณ4ครั้งใช่ไหมฮะ4ครั้งเรียบร้อยแล้วนะคุณผู้ชมนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เดี๋ยวเราจะมาดูว่าผลงานของปีหน้าเนี่ยสาวไทยคนไหนที่จะคว้ามงกุฎ Miss Universe Thailand และไปร่วมประกวดที่กรุงเม็กซิโกซิตี้นะคุณผู้ชมนะฮะมันโลดจริงๆนะคะแต่ประกวดลาตินหลายคนก็หวั่นใจนะคะว่าเอ๊ะนางงามจากฝั่งลาตินจะพาเรทเข้ามาเหมือน 2,000 เหมือนปีล่าสุดหรือเปล่าก็ต้องดูกันไปแต่ว่า 1,978 78เซาท์แอฟริกาได้นะเซาท์แอฟริกาได้นะ1978เซาท์แอฟริกาได้นะ1989 89เนเธอร์แลนด์ได้นะแองเจล่าวิสเซอร์1993ปอร์โตริโกได้ไดแอนนาราทอเรส2007ลิโยโมริญี่ปุ่นลิโยโมริญี่ปุ่นนะคะอืมนะคะ1978เซาท์แอฟริกาอืมนะคะก็ยังสวยอยู่นะเซาท์แอฟริกาคนนั้นน่ะ89แอนเจล่าวิสเซอร์ก็ไปอยู่บ้านเลี้ยงลูกแล้ว93ก็เมียมาร์กแอนโทนีไงเมียคนแรกๆเลยของมาร์กแอนโทนีไงก่อนปารากวัยอ่ะคนนี้แหละมีลูกด้วยกันเยอะด้วยกับมาร์กแอนโทนีนักร้องชาวปอร์โตริโกเนี่ย1993เนี่ย2007ลิโยโมริก็เพิ่งแต่งงานไปนะคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งก่อนนะคุณผู้ชมนะคะช่วงนี้ต้องขอขอบคุณนะคะรีบซื้อสแกนเลยสแกน1แถม1 590ฉันขายไม่แพงแล้วนะคะลาลูน่ากินไฟเบอร์อร่อยเพราะว่าใครที่อยากจะลดน้ำหนักแบบรวดเร็วเขาบอกเลยให้กินแอปเปิ้ลเขียวนะคะแล้วก็มีสารสกัดจากนี่เลยนะคะเมลอนญี่ปุ่นนะคะไซเลมัสไปดึงไขมันต่างๆให้หลุดออกไปแล้วทำให้เราอิ่มแล้วก็ขับถ่ายได้ดีใครที่มีปัญหาท้องผูกให้กินตัวนี้ลาลูน่ากินไฟเบอร์แล้วก็มีสารสกัดจากพรีไบโอติกสารสกัดนำเข้าจากสหรัฐอเมริกาช่วยดูแลในเรื่องของจุลินทรีย์ในลำไส้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะใครที่อยากจะหุ่นเสียเปรี้ยปังกลับมาหล่อมาสวยเหมือนเดิมอร่อยด้วยหล่อด้วยอร่อยด้วยสวยด้วยต้องลาลูน่ากินไฟเบอร์รีบสแกนค่ะพักสักครู่ค่ะคลิปจบแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe นะคะคุณผู้ชมนะแล้วก็ห้ามลืมเด็ดขาดเลยนะคะก็คือกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดนะคะในการติดตามนะคะคลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ